สบายดีท่านผู้ปกครองและน้องๆอนุบาล3ที่น่าฮักหมดทุกคนเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณลาจากฟ้าพวกลานมาเฮียนวิสาภาสาลาวซึ่งบทเรียนเก้าเมนโมเรียนทอดบทที่53น้องพวกลานเนาะแต่วันนี้เราจะมาต่อบทเรียนใหม่ซึ่งจะเป็นบทใดเราไปดูพร้อมๆกันเลยวิสาภาสาลาวบทที่54ทวนคืนให้นักเรียนอ่านฟ้องเสียงวันนี้แม่นสะพูจะพาพวกหลานมาทวนคืนการอ่านฟ้องเสียงนะพวกหลานเนาะเรามาเบิ่งสาระกันก่อนเรามีสาระตัวใดเด้อเนาะสาระโอสาระโอสาระออสาระออเมื่อเฮางูแล้วเนาะว่าสาระมีตัวใดเด้อนี่เฮามาเบิ่งพระยัญชนะพระพุทธานพระยัญชนะกอขอพองอจอสอสอหลังจากเฮาฮู้แล้วเนาะว่าสาระมีตัวใดและพระยัญชนะมีตัวใดฉะนั้นเฮามาอ่านฟ้องเสียงกันเลยกอกอโอกอกอูกูกออกกออกขอขอโอขขออูโอขออขขออขขอขอโอขขออูโอขออขขออขเป็นยังไงพวกหลานการอ่านฟ้องเสียงพวกหลานพอปิดจะอ่านได้บ่ถ้าผู้อยากฝากเนาะคืองอจอสอซอให้พวกหลานไปฝึกอ่านฟ้องเสียงเนาะฝึกอ่านให้มันเก่งๆให้มันคล่องแคล่วเนาะฉะนั้นเฮาไปเข้าสู่ข้อต่อไปอ่านเป็นคำในข้อนี้เฮาจะมาอ่านเป็นคำและมาฮู้ความหมายของแต่ละคำเนาะพวกหลานเนาะมือถือโถคำว่ามือถือโถก็แม่นเนาะคืออยู่ในมือสับคู่นี่เนาะสับคู่ถืออย่างพวกร้านสับคู่ถือโถดอกไม้เนาะคุณอ่านว่ามือถือโถโลเลคำว่าโลเลเป็นคนที่ว่าเบ้าบ่มีมูลความจริงเบ้าโลเลไปทุกที่ทุกแดนเนาะพวกร้านเนาะคุณห้องว่าโลเลหลังจากเอาฮู้ความหมายของแต่ละคำศัพท์แล้วนะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาอ่านเป็นคำนำกันเด้ออ่านเป็นคำมือถือโถโลเลเป็นยังไงพวกหลานพอจะอ่านได้บ่พวกหลานก็อ่านได้ต้องไปเข้าสู่ข้อต่อไปเนาะฝึกเขียนด้วยตนเองนี่แม่นสาวผู้จะพาพวกหลานมาฝึกเขียนคำว่ามือถือโถโลเลนักหลานเนาะฉะนั้นสักครู่จะพาพวกหลานมาฝึกเขียนคำว่ามือถือโถกันก่อนนะพวกหลานเนาะพวกหลานมาฝึกเขียนพร้อมกันสักครู่เลยเด้อมือถือโถเนาะเราจะเขียนตัวโมก่อนนะพวกหลานเนาะตัวโมสาระอื้อเนาะสาระอื้อแล้วเราก็เขียนขอเนาะขอแล้วก็มาเขียนสาระอื้อน้องหลานเนาะเขียนสาระอื้อมาเขียนสาระโอน้องหลานสาระโอแล้วก็มาเขียนตัวโถเนาะที่อ่านว่ามือถือโถเนาะอ่านตัวต่อไปกันเขียนทุกกันน้องหลานเด้อน้องหลานเขียนฟึกเขียนที่บ้านในน้ำน้ำน้องหลานเนาะเขียนมันจริงๆเลยเด้อเขียนจริงๆมันงานมันสมบูรณ์เนาะมันถือโถเนาะหลังจากที่เฮาฝึกเขียนคำว่ามือถือโถแล้วเนาะวันนี้เฮามาฝึกเขียนคำว่าโลเลนะพวกหลานเนาะคำว่าโลเลเฮาก็มาฝึกเขียนสระโอก่อนนะพวกหลานเนาะสระโอแล้วก็ถึงล้อนะพวกหลานเนาะถึงล้อแล้วก็สระเอเนาะแล้วก็ถึงล้อคำว่าโลเลเนาะตัวต่อไปกับที่อ่านว่ามือถือโถเนาะตัวต่อไปกับเขียนคู่กันเนาะพวกหลานเด้อพวกหลานเขียนคู่เข
ขียนบ้านมันง่ายๆนะพวกเราเนาะเราเขียนมันจริงๆแล้วเด้อเราเขียนจริงๆมันงานมันสำคัญเนาะทำงานมันโหเนาะหลังจากที่เฮาฝึกเขียนคำบามือถึงโถแล้วเนาะวันนี้เฮาบ้านฝึกเขียนคำบาโลเลนะพวกเราเนาะคำบาโลเลเฮาสามารถฝึกเขียนสระโอก่อนนะพวกเราเนาะสระโอแล้วก็ถึงล้อนะพวกเราเนาะถึงล้อแล้วก็สระเอเนาะแล้วก็ถึงล้อคำบาโลเลเนาะแล้วก็ไปกับฝึกเขียนฝึกฝันพวกเราเนาะฝึกเขียนฝึกฝันนะพวกเราเนาะฝึกเขียนบ้านง่ายๆนะพวกเราน้องคนสองคู่เลยเนาะเขียนจริงจริงเป็นเช่นใดการฝึกเขียนคำว่ามือถือโถดูเล็กสามปีจะฝึกเขียนได้โบปีจะเข้าใจว่าพวกร้านค่ะพวกร้านยังโบเข้าใจเนาะให้พวกร้านเปิดเบิ้งคลิปสาคูเบิ้งคืนเด้อแล้วสาคูก็อยากฝากบทเรียนเนาะให้พวกร้านไปฝึกอ่านฟ้องเสียงให้มันจริงเก่งเนาะพวกร้านเนาะแล้วก็ฝึกอ่านเป็นคำคำว่ามือถือโถโลเลแล้วก็ไปฝึกเขียนคำว่ามือถือโถโลเลแล้วก็ไประบายสีรูปภาพงามๆนะพวกหลานเนาะแล้วก็ทายรูปสูงลงคุมให้สกู๊ปกลัวสุดท้ายนี้สกู๊ปก็อยากฝากให้พวกหลานคือบ้านเป็นเด็กคำหูฟังความพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือเวลาพวกหลานจะไปใส่ม้าใส่ให้พวกหลานใส่ผ้าปิดปากปกเกี่ยวล้างมือตอนกินข้าวและหลังกินข้าวให้พวกหลานล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งเนาะเพื่อป้องกันพยาธิโควิดที่ระบาดอยู่ในทุกมื้อนี้ในคลิปนี้สกู๊ปจะได้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจบ๊ายบาย